สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังแฟนๆรายการสถานีวิทยุสรานรมทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่26ตุลาคมไม่ใช่26ตุลาคม2558นะครับเลยนิดหน่อยวันนี้พบกับผมคณินบุญยโสภัทรรายการวาไรตี้การทูตนะครับทางสถานีวิทยุสรานรมทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:30 จนถึง 6:00 นนะครับวันนี้วันที่26ตุลาคมวันจันทร์เรามีสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรานำเสนอมาเหมือนเดิมทุกครั้งก็คือวันชาติของประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยแล้วก็ตรงอยู่ในช่วงเดียวกับที่เราจัดรายการนะครับสำหรับวันนี้วันที่26ตุลาคมเมื่อปีพุทธศักราช2498นะครับเป็นวันชาติของประเทศออสเตรียครับประเทศออสเตรียก็ชื่ออย่างเป็นทางการก็คือสาธารณรัฐออสเตรียที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปนะครับก็เขาเฉลิมฉลองวันชาติหรือ National Day ในวันนี้นะครับเมื่อปี2498หรือปีคริสตศักราช1955นะครับข้อมูลเกี่ยวกับออสเตรียก็คือตั้งอยู่ในยุโรปทางตอนใต้นะครับก็เลยทำให้เป็นจุดเชื่อมต่อที่สำคัญระหว่างยุโรปตะวันออกกับยุโรปตะวันตกพรมแดนของออสเตรียเนี่ยติดต่อกับประเทศถึง8ประเทศนะครับได้แก่เยอรมนีเช็กสโลวาเกียฮังการีสโลวีเนียอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ประเทศเล็กๆชื่อลิกเทนสไตน์นะครับออสเตรียเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กมากนะครับเล็กกว่าไทยถึง6เท่าภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาสูงอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับแล้วก็ยังมีที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกเนื่องจากมีแม่น้ำไหลผ่านประเทศนะครับคือแม่น้ำดานูบทัศนียภาพก็มีความงดงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูนะครับแล้วก็มีสถาปัตยกรรมที่มีการอนุรักษ์เป็นอย่างดีตลอดจนมีความก้าวหน้าทางศิลปะแล้วก็การดนตรีทำให้ออสเตรียเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกแล้วก็ของยุโรปนะครับสำหรับการปกครองสาธารณรัฐออสเตรียแบ่งการปกครองเป็น9รัฐนะครับได้แก่เบอร์กินแลนด์คาริเนเทียโลเวอร์ออสเตรียอัปเปอร์ออสเตรียซาลซ์บูร์กสไตรียทิโรลเวอร์ราวเบิร์กแล้วก็เวียนนานะครับซึ่งเวียนนาเนี่ยก็เป็นทั้งเมืองหลวงแล้วก็เป็นรัฐนะครับแต่ละรัฐของออสเตรียมีอำนาจปกครองเป็นอิสระยกเว้นการต่างประเทศแล้วก็การป้องกันประเทศนะครับมีผู้ว่าการรัฐหรือ Governor ซึ่งได้รับเลือกจากสภาผู้แทนราษฎรของรัฐทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารโดยสภาผู้แทนราษฎรของรัฐมาจากการเลือกตั้งนะครับออสเตรียมีประชากรประมาณ 8.3 ล้านคนนะครับก็ประเทศเล็กๆนะครับส่วนใหญ่ประชากรของออสเตรียนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกสำหรับไทยกับออสเตรียมีความสัมพันธ์มานานกว่า140ปีนะครับออสเตรียส่งผู้แทนทางการทูตมาประจำการที่ประเทศไทยตั้งแต่คริสตศักราช1868หรือตรงกับพุทธศักราช2407นะครับแล้วก็สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2กรกฎาคมคริสตศักราช1953หรือตรงกับพุทธศักราช2496นะครับ อย่างที่บอกว่าออสเตรียส่งผู้แทนทางการทูตมาที่ไทยเมื่อปีพุทธศักราช2407นะครับในปีพุทธศักราช2408ก็ได้มีการเปิดสถานกงสุลออสเตรียประจำประเทศไทยที่กรุงเทพเป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ต่อมาในปีพุทธศักราช2412ก็ได้มีการทำสนธิสัญญามิตรภาพสนธิสัญญาการค้าและสนธิสัญญาการจัดส่งสินค้าทางเรือระหว่างออสเตรียซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นจักรวรรดิออสเตรียฮังการีนะครับซึ่งมีกษัตริย์ปกครองแล้วก็กับประเทศไทยนะครับก็นั่นถือเป็นการเริ่มต้นความสัมพันธ์ทางการทูตนะครับต่อมา
ไทยเนี่ยได้รับการดูแลจากออสเขาเรียกว่าสถานกงสุลออสเตรียนะครับที่ตั้งอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจนถึงพุทธศักราช2426นะครับคือตอนนั้นอาจจะไม่ได้มีการดูตั้งผู้แทนทางการทูตประจำอย่างเป็นถาวรที่กรุงเทพนะครับก็เลยได้รับการดูแลจากทางเซี่ยงไฮ้แล้วก็จากโตเกียวนะครับตอนนั้นก็มีสถานกงสุลของออสเตรียที่โตเกียวก็ได้ดูแลประเทศไทยในช่วงพุทธศักราช2426จนถึงปีพุทธศักราช2455นะครับต่อมาเมื่อปี2455จนถึงพุทธศักราช2460เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตของออสเตรียนะครับที่อยู่ในกรุงเทพมหานครคือช่วงนั้นทางยุโรปก็มีความปั่นป่วนในเรื่องสงครามนะครับก็มีความทำให้การสานความสัมพันธ์แล้วก็ดำเนินความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็เกิดความคลุกคลักนะครับก็ในปี2455จนถึงปี2460ก็สถานเอกอัครราชทูตของออสเตรียก็มาตั้งที่โรงแรมโอเรนเทนหลังจากนั้นก็มีการหยุดชะงักความสัมพันธ์ทางการทูตไประยะหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ได้มีการกระชับความสัมพันธ์กันอีกครั้งในปีพุทธศักราช2496แล้วก็ในปีพุทธศักราช2497ก็ได้มีการเปิดสถานทูตออสเตรียที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งโดยทั่วไปนะครับสามารถกล่าวได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งสองเป็นไปอย่างเป็นกันเองแล้วก็ราบรื่นมากนะครับจุดสูงสุดของการเยี่ยมเยือนระหว่างประเทศระหว่างไทยกับออสเตรียได้แก่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรียเมื่อปีพุทธศักราช2440ของพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับแล้วก็เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรียอีกครั้งของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่6ในสมัยที่ยังทรงเป็นสยามกุฎราชกุมารเมื่อปีพุทธศักราช2445นะครับก็ห่างจาก5ปีห่าง5ปีหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเยือนออสเตรียนะครับแล้วในปีพุทธศักราช2507พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยนะครับรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถก็ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรียอีกครั้งนึงในส่วนของทางออสเตรียเนี่ยก็มีการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีฟรานซ์โยนัสเมื่อปีพุทธศักราช2510แล้วก็ประธานาธิบดีโทมัสคาเลสติลนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2538นอกจากนี้ที่สำคัญก็คือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับพระองค์ท่านก็ได้ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มของไทยนะครับที่ประจำสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างปีพุทธศักราช2556จนถึงปีพุทธศักราช2557นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรียประจำประเทศไทยนะครับก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับออสเตรียนะครับในเว็บไซต์ยังได้มีการกล่าวถึงงานด้านกงสุลนะครับว่าคนออสเตรียเนี่ยมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็มาท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่าปีละ 100,000 คนนะครับก็คือ เป็นจุดแข็งของประเทศไทยนะครับที่ก็ได้รับความนิยมจากชาวออสเตรียเช่นเดียวกันคือคนยุโรปเนี่ยเขาก็นิยมมาทางประเทศที่มีภูมิอากาศร้อนแล้วก็มีแสงแดดมีชายทะเลอะไรอย่างเงี้ยครับคือในภูมิภาคเอเชียซึ่งไทยก็เป็นที่นิยมของชาวออสเตรียเช่นเดียวกันซึ่งเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นจุดแข็งของความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจระหว่างออสเตรียแล้วก็ประเทศไทยนะครับในส่วนของประเทศไทยเนี่ยออสเตรียมีผู้แทนประจำอยู่ในกิจการแล้วก็ในด้านกิจการทางด้านธุรกิจต่างๆเนี่ย
มากกว่า12กิจการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีบริษัทของออสเตรียเนี่ยมาตั้งอยู่แล้วก็มีผู้แทนอยู่ในประเทศไทยถึง110บริษัทนะครับซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างไทยกับออสเตรียด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิทยาการของประเทศออสเตรียนะครับด้วยความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆเหล่านี้ซึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2554นะครับเมื่อวันระหว่างวันที่26มิถุนายนจนถึงวันที่1กรกฎาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านก็ได้เสด็จเยือนออสเตรียนะครับเพื่อที่จะส่งเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยกับออสเตรียนะครับซึ่งในการนี้พระองค์ท่านก็ได้เสด็จเยือนรัฐทิโรนะครับซึ่งเป็น1ใน9รัฐของออสเตรียด้วยนะครับก็ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผมได้มาจากบันทึกเรื่องเป็นข้อมูลที่เตรียมสำหรับการเยือนออสเตรียของพระองค์ท่านนะครับซึ่งมหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานซิสแห่งอินสบรุกนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดำเนินความร่วมมือทางด้านวิชาการแล้วก็ทางด้านการศึกษากับไทยมาโดยตลอดเนี่ยนะครับก็ได้จัดการเฉลิมฉลองอันนี้ขึ้นแล้วก็กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพนะครับซึ่งความร่วมมือระหว่างด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยกับออสเตรียเนี่ยมีมายาวนานมาถึงเกือบ30ปีนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีเนื่องจากในปี2554ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเนี่ยสมเด็จพระเทพท่านก็ได้มีกำหนดที่จะเสด็จเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการที่เมืองลินดาวอยู่แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานซิสเนี่ยก็เลยได้กราบบังคมทูลเชิญท่านให้ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเฉลิมฉลองในครั้งนี้นะครับสั้นๆ นะครับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานซิสแห่งอินสบรุกเนี่ยนะครับตั้งขึ้นเมื่อปีคริสต์ศักราช1669โดยจักรพรรดิลีโอโพลที่1นะครับทรงตั้งขึ้นจากรากฐานของวิทยาลัยนักบวชนิกายเยซูอิตที่ก่อตั้งมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1562นะครับและทรงใช้งบประมาณที่ได้จากภาษีในการขออนุญาตสกัดเกลือนะครับก็เป็นภาษีของประชาชนก็นำมาบำรุงและสร้างเป็นมหาลัยนะครับในชั้นต้นเนี่ยมีเพียง4คณะนะครับหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ถูกปิดไปแล้วก็เปิดตัวใหม่ถึง2ครั้งปัจจุบันนี้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในทางตะวันตกของของประเทศออสเตรียนะครับมีทั้งหมด15คณะแล้วก็มีสถาบันย่อยๆอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ย73สถาบันนะครับจำนวนนักศึกษามีประมาณ 26,000 คนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 4,000 คนนะครับในการจัดอันดับสถาบันการศึกษาของ Times Higher Education เมื่อปีคริสต์ศักราช2010ถึงปีคริสต์ศักราช2011นะครับมหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานซิสเนี่ยเป็นอันดับที่187ของโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับ1ของออสเตรียนะครับโดยด้านที่ได้รับคะแนนมากที่สุดก็คือด้านการวิจัยนะครับเราพูดถึงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐออสเตรียนะครับซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านได้เสด็จออสเตรียเพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองความร่วมมือดังกล่าวนะครับในปีพุทธศักราช2554นะครับภูมิหลังเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับออสเตรียเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527นะครับโดยมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในระดับอุดมศึกษาระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรียกับทบวงมหาวิทยาลัยของประเทศไทยนะครับและในปีพุทธศักราช2537ทั้งสองประเทศได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรียนะครับแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ10ปีความร่วมมือด้านดังกล่าวนะครับอันนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อ
ปี2537ต่อมาในปี2547นางอลิซาเบธเกอร์เรอร์นะครับซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของออสเตรียในขณะนั้นก็ได้เยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมฉลองโอกาสครบรอบ20ปีของความร่วมมือทางวิชาการนะครับระหว่าง2ประเทศแล้วก็รัฐบาลออสเตรียก็ได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นทรงเป็นองค์ประธานในพิธีฉลองโอกาสดังกล่าวเมื่อเดือนมีนาคม2547ด้วยนะครับจนปัจจุบันความร่วมมือระหว่างไทยและออสเตรียในด้านการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ก็ยังคงดำเนินอย่างมั่นคงในบรรยากาศของมิตรภาพอันแน่นแฟ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีผลเป็นรูปธรรมนะครับโดยรัฐบาลออสเตรียได้ให้ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและวิจัยแก่ประเทศไทยแล้วประมาณ600ทุนนะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่ามีลูกหลานที่สนใจในด้านการศึกษาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ลองค้นหาข้อมูลกันถ้าหากว่าอยากจะได้รับทุนการศึกษาไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรียนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทยในด้านความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการนะครับในการเสด็จเยือนออสเตรียในปี2554นะครับสมเด็จพระเทพท่านก็ได้ไปที่มหาวิทยาลัยลีโอโพลฟรานซิสแห่งอินสบรุกนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองอินสบรุกเมืองอินสบรุกเนี่ยเป็นเมืองหลวงของรัฐทิโรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งใน9รัฐของสาธารณรัฐออสเตรียนะครับรัฐทิโรเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของออสเตรียแบ่งเป็นทิโรเหนือและทิโรตะวันออกส่วนทิโรใต้ก็คือเป็นดินแดนในเขตของประเทศอิตาลีนะครับจะเห็นได้ว่าในยุโรปเขาก็จะคล้ายๆกับทางบ้านเราที่มันจะมีพรมแดนติดต่อกันแล้วก็มีชื่อซ้ำๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับทิโรเนี่ยมีพรมแดนติดกับสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีแล้วก็อิตาลีนะครับประชากรมีแค่ประมาณ 700,000 คนเป็นรัฐที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติแล้วก็มีสถานที่เล่นกีฬาโดยเฉพาะกีฬาฤดูหนาวนะครับเช่นสกีนะครับโดยยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศก็คือยอดเขากรอสกล็อกเนอร์นะครับซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในออสเตรียเนี่ยก็อยู่ในรัฐทิโรเช่นกันสำหรับเมืองอินสบรุกมีประชากรซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิโรนะครับมีประชากรประมาณ 120,000 คนมีความงดงามเพราะว่าถูกอบล้อมด้วยเทือกเขาคาเวนเดลทางทิศเหนือแล้วก็ทางทิศใต้ก็มีเทือกเขาอบล้อมเหมือนกันกลางตัวเมืองก็มีแม่น้ำอินไหลผ่านนะครับซึ่งกษัตริย์พระองค์แรกที่มาตั้งราชสำนักที่เมืองอินสบรุกเนี่ยเมื่อปีคริสต์ศักราช1490ก็คือจักรพรรดิแม็กซิมิเลียนนะครับที่1นะครับเนื่องจากทรงตระหนักในเสน่ห์ของเมืองในเทือกเขาแห่งนี้จุดเด่นของสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะของยุคกลางกับความงดงามและอ่อนช้อยของศิลปะในแบบโกธิกและบาร็อกนะครับแล้วก็เมืองอินสบรุกก็ยังเคยจัดกีฬาระดับโลกนะครับก็คือโอลิมปิกฤดูหนาวนะครับเมื่อปี2507ถึง2519ด้วยนะครับก็นี่เป็นความงดงามแล้วก็ความน่าสนใจของออสเตรียนะครับซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวและดึงดูดผู้คนให้หลั่งไหลไปเยี่ยมชมนะครับแล้วก็ที่เป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือดึงดูดผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าไปในออสเตรียด้วยซึ่งทุกประเทศในยุโรปประสบปัญหาเดียวกันนะครับข้อมูลจากเว็บไซต์ของSpring News นะครับกล่าวถึงวิกฤตผู้อพยพที่หลั่งไหลเข้าออสเตรียนับหมื่นคนนะครับซึ่งปัจจุบันก็กำลังเร่งหาวิธีรับมืออยู่นะครับจากรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าเมื่อวันที่19กันยายนวันเดียวนับได้มีผู้อพยพเข้าเขตแดนออสเตรียอย่างน้อยถึง 10,000 คนนะครับซึ่ง เป็นความวิตกของทั้งออสเตรียแล้วก็ทาง EU ด้วยนะครับซึ่งต้องหาวิธีรับมือวิกฤตผู้อพยพและผู้ลี้ภัยเหล่านี้นะครับซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นทั่วยุโรปแล้วก็ทั้งในประเทศด้วยนะครับนอกจากนี้ตำรวจออสเตรียนะครับเผยว่าน่าจะมีผู้อพยพเดินทางเข้าประเทศอย่างน้อย 10,000 คนเฉพาะในวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับด้านผู้อำนวยการทางสภาอากาศออสเตรียเผยว่ามีผู้อพยพเข้าประเทศเนี่ยประมาณ 12,000 คนถึง 13,000 คน
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยออสเตรียเนี่ยประณามประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถทำตามกฎของ EU ได้นะครับก็ทำให้เกิดความเดือดร้อนไปยังถึงออสเตรียด้วยแล้วก็ยังมีความกังวลว่าจะมีผู้อพยพใช้เส้นทางจากประเทศสโลวีเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับออสเตรียเนี่ยมายังโครเอเชียนะครับเพื่อเข้าออสเตรียอีกด้วยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นปัญหาของออสเตรียนะครับซึ่งต้องในส่วนของผู้นำแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามหาวิธีแก้ไขอยู่แต่วิธีแก้ไข1วิธีที่ผมไปอ่านเจอในเว็บไซต์ voathai.com นะครับซึ่งน่าสนใจมากแล้วก็เกี่ยวกับประเทศไทยด้วยก็คือออสเตรียใช้การกีฬารวมทั้งมวยไทยช่วยผู้อพยพปรับตัวเข้าสังคมในประเทศนะครับก็ข้อมูลเนี่ยกล่าวกันได้อ้างข้อมูลว่านะครับคือในปี2558เนี่ยคาดว่าจะมีผู้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานในออสเตรียมากถึง 85,000 คนนะครับและรัฐบาลออสเตรียเนี่ยก็กำลังหาวิธีรวมให้คนเหล่านี้เนี่ยเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสังคมของประเทศนะครับโดยชาวออสเตรียเนี่ยเชื่อว่าการกีฬาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การรวมตัวที่ว่านี้ประสบความสำเร็จอย่างที่เคยเป็นมาแล้วในอดีตนะครับเนื่องจากว่าคนออสเตรียเนี่ยเขารักกีฬาเป็นชีวิตจิตใจมีสโมสรกีฬาประเภทต่างๆทั่วประเทศโดยเฉพาะฟุตบอลนะครับที่ปรึกษาวุฒิโสของกระทรวงการกีฬาของออสเตรียเนี่ยกล่าวว่าการใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการรวมกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเข้าไปอันหนึ่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของสังคมของออสเตรียเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับโดยกีฬาประเภทหนึ่งที่ชาวออสเตรียรวมทั้งผู้อพยพ อายุน้อยให้ความสนใจเป็นอย่างมากก็คือมวยไทยนะครับน่าสนใจมากที่ออสเตรียนี่มีแชมเปี้ยนมวยไทยคนหนึ่งชื่อคุณฟาดี้เมอร์ซ่านะครับเขาอพยพจากประเทศซีเรียไปตั้งรกรากในออสเตรียเมื่อ 20-25 ปีที่แล้วช่วงนั้นเนี่ยเขามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเด็กหนุ่มหลายคนที่เขากำลังฝึกสอนมวยให้อยู่ในปัจจุบันนี้นะครับการสอนมวยของเขาเนี่ยเป็นงานอาสาสมัครในโครงการ We Are Part of It แล้วก็คุณฟาดี้เนี่ยซึ่งเป็นผู้อพยพเช่นเดียวกันชาวซีเรียก็เต็มใจที่จะทำงานนี้นะครับเพราะเห็นว่าจะเป็นโอกาสที่จะได้ตอบแทนความช่วยเหลือที่เขาเคยได้รับในฐานะผู้อพยพนะครับโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลที่ช่วยชาวออสเตรียในท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่เคยเป็นผู้อพยพเนี่ยได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มาใหม่นะครับนอกจากนี้ก็มีการนอกจากจะฝึกสอนกีฬาให้แล้วนะครับสโมสรแล้วก็องค์กรในชุมชนที่ร่วมโครงการยังจัดเรียนภาษาแล้วก็การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมให้อีกด้วยนะครับเด็กหนุ่มที่เข้ารับการฝึกสอนมวยไทยที่โรงยิมของคุณฟาดี้เมอร์ซ่านี่นะครับมาจากหลายประเทศนะครับเป็นผู้อพยพที่มาจากทั้งแอฟกานิสถานแล้วก็เอธิโอเปียนะครับครูฟาดี้เมอร์ซ่าได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ด้วยนะครับว่าสีผิวและเชื้อชาติไม่มีความสำคัญนะครับเพราะสิ่งที่สำคัญกว่าคือการปรับตัวของผู้อพยพสำหรับสังคมใหม่แล้วก็อนาคตใหม่นะครับซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์มากๆนะครับแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยๆอย่างมวยไทยในออสเตรียด้วยนะครับก็วันนี้ถือว่าสาระดีๆของเราก็หมดลงแล้วนะครับสำหรับรายการวาไรตี้การทูตนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับทุกวันจันทร์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคุณผู้ฟังสวัสดีครับ